ตรีชดาเดือนเน็บสิทธาเป็นนักปั่นไปวันวันคิดแต่เสี้ยมให้เพื่อไทยก้าวไกลแตกคอกันตรีชดาศรีธาดารองโฆษกสภาเพื่อไทยก็กล่าวถึงกรณีที่นาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยสร้างความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียให้รอไปอีก10เดือนให้สว.หมดวาระแล้วค่อยจัดตั้งรัฐบาลว่าวิกฤตและก็ปัญหาของประเทศตลอดระยะเวลา9ปีภายใต้รัฐธรรมนูญของประยุทธ์จันทร์โอชานั้นหนักหนาสาหัสพี่น้องประชาชนยากลำบากอย่างแสนสาหัสพรรคเพื่อไทยก็มีความหวังว่าหลังจากที่ตั้งรัฐบาลเสร็จจะแก้ไขปัญหาที่สะสมมาถึง9ปีการกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนก็คือเป้าหมายใหญ่พร้อมกับบอกอีกว่าการเดินหน้าฟอร์มรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะไม่มีพรรคก้าวไกลมาร่วมด้วยก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าบนกระดานการเมืองที่มีพรรคการเมืองต่างๆและก็ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ2060กำหนดเอาไว้ทำให้พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่มีทางเลือกให้มากนักซึ่งก็เรื่องที่เห็นได้ชัดเจนจากกรณีที่พรรคก้าวไกลได้พยายามเป็นแกนนำแล้วแต่ก็ไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดหรือว่าความบกพร่องของพรรคเพื่อไทยซึ่งนาวาอากาศตรีสิทธาก็ทราบดีว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและก็อะไรคืออุปสรรคดังนั้นจึงไม่เข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุใดพยายามทำเหมือนว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้และก็พยายามปั่นกระแสเพื่อก่อกวนน้ำให้มันขุ่นตลอดเวลาพรรคเพื่อไทยไม่เคยมองว่าพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเป็นศัตรูที่จะต้องหักคนทำลายกันแปลกใจแล้วก็เหตุใดจึงพยายามอย่างมากที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเป็นศัตรูกันซึ่งสิทธาเองก็ทำงานทางด้านการเมืองมานานควรจะเข้าใจว่าการเมืองระยะเปลี่ยนผ่านมีความยุ่งยากซับซ้อนควรจะถอดวิญญาณปั่นสิงหน้าปั่นหันมาเสมอหันมาเสนอทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและก็สร้างประชาธิปไตยได้แล้วรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าว